สู้ด้วยใจไปด้วยกันสถานีวิทยุศึกษา FM 92 MHz รายการดีมีสาระที่จะนำพาคุณผู้ฟังทุกท่านไปพบกับเรื่องราวที่น่าสนใจของผู้พิการต้นแบบที่พร้อมจะตีแผ่ความสำเร็จของชีวิตกับดิษฎาพันธ์บทกุลและดร.เอกชัยเจริญชัยมงคลสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสู้ด้วยใจไปด้วยกันทางสถานีวิทยุศึกษา FM 92 MHz รายการดีมีสาระที่จะนำพาคุณผู้ฟังทุกท่านไปฟังเรื่องราวในแวดวงของคนพิการกับดร.เอกชัยเจริญชัยมงคลและผมดิษฎาพันธ์บุตรกุลซึ่งเราทั้งสองคนรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้นะครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังรายการสู้ด้วยใจไปด้วยกันครับการที่ใครสักคนหนึ่งจะต้องกลายเป็นบุคคลที่มีความพิการไม่ว่าจะเป็นด้วยสาเหตุอันใดก็ตามนะครับการดูแลใจตัวเองการบริหารจัดการชีวิตและบุคคลรอบข้างเป็นเรื่องที่หนักหนาสาหัสมากกว่าบุคคลที่พบความพิการตั้งแต่กำเนิดนะครับวันนี้ทางรายการสู้ด้วยใจไปด้วยกันได้รับเกียรติจากแขกคนพิเศษของเราท่านหนึ่งครับท่านมีเหตุต้องกลายเป็นคนตาบอดถึง2ครั้งไม่ว่าจะเป็นสาเหตุจากโชคชะตาหรืออะไรก็ตามแต่การที่บุคคลท่านนี้สามารถพัฒนาตัวเองทำให้ตัวเองเข้มแข็งแล้วก็ดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขในหน้าที่และการงานเลยอยากให้บุคคลท่านนี้เป็นบุคคลต้นแบบของรายการของเราในวันนี้นะครับและขณะนี้แขกของเราได้อยู่ในสายเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับขอเชิญครูณัฐพลเส้งกิ้มหรือครูณัฐเข้าสู่รายการสู้ด้วยใจไปด้วยกันสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับคุณนัทครับก่อนที่เราจะไปฟังเรื่องราวต่างๆของคุณนัทวันนี้เดี๋ยวให้คุณนัทแนะนำตัวเองให้คุณผู้ฟังทางบ้านได้รู้จักกับคุณนัทก่อนครับครับผมคุณนัทนะครับชื่อจริงก็นายณัฐพลเส้งกิ้มนะครับปัจจุบันก็เป็นครูโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่นะครับงานที่ได้รับมอบหมายที่โรงเรียนก็รับผิดชอบในส่วนของงานปกครองต่างๆของนักเรียนที่โรงเรียนนะครับผมเองก็เป็นผู้พิการทางสายตาหรือที่เราเรียกว่าคนตาบอดนั่นเองนักตาบอดภายหลังนะครับตาบอดมาแล้วประมาณ18ปีสาเหตุเนื่องจากแพ้ยานะครับที่เรารู้จักกันในเรื่องของสตีเวนจอห์นสันซินโดรมแล้วก็กลายเป็นคนตาบอดสนิทนะครับถ้าว่าปัจจุบันนี้จะเป็นตาบอดสนิทรอบที่2เรื่องราวแปลกดีตรงที่มีตาบอดครั้งที่1และครั้งที่2นะครับเดี๋ยวก็จะอธิบายให้ว่าเป็นอย่างไรในตรงนั้นนะครับแล้วก็พนักงานก็รับผิดชอบนอกจากในงานปกครองแล้วก็จะดูแลในเรื่องของกิจกรรมกีฬาต่างๆนะครับแล้วก็ทักษะต่างๆที่จะนำมาพัฒนานักเรียนตาบอดที่โรงเรียนครับครับคุณนัทครับชีวิตช่วงวัยเด็กที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างครับวัยเด็กนัทก็เหมือนเด็กปกติทั่วไปครับที่เกิดมาในครอบครัวของพ่อเป็นข้าราชการนะครับแล้วก็แม่เป็นแม่บ้านนะครับแล้วก็มีพี่น้องด้วยกัน2คนนะครับผมมีพี่สาวผมก็เป็นน้องคนสุดท้องนะครับไม่ได้เป็นเด็กเอาแต่ใจอะไรนะครับเพราะว่าแม่ได้อบรมเลี้ยงดูนะครับโดยการเอาใจใส่เพราะว่าด้วยภารกิจหน้าที่ของพ่อค่อนข้างจะไม่ค่อยมีเวลาให้นะครับแต่ว่าผมก็สามารถเลือกทางเดินให้เป็นเด็กที่ไม่เกเรนะครับไม่มีปัญหาในเรื่องของยาเสพติดตรงนั้นจนผ่านช่วงวัยประถมจนมัธยมศึกษาตอนปลายนะครับผมเป็นนักกีฬาของจังหวัดแล้วก็เล่นกีฬาฟุตบอลให้กับทางโรงเรียนด้วยนะครับต้องเท้าความว่าเป็นคนสตูลนะครับแต่พอจบม.6 โรงเรียนที่มาพิยสันสตูลนะครับที่สตูลเขาจะเรียกกันว่าเด็กพศนะครับก็นัดจบมัธยมศึกษาที่นั่นปี2547นะครับหลังจากนั้นผมก็ไม่เลือกที่จะเอนทรานซ์หรืออะไรครับผมเดินตามความฝันครับเพราะว่าผมมีเป้าหมายในเรื่องของนิติศาสตร์นะครับก็เลยมุ่งมั่นที่จะไปเรียนนิติศาสตร์ที่รามคำแหงเลยนะครับเพราะว่าตั้งใจว่ายังไงก็จะจบให้ได้ก่อนระยะเวลา4ปีก็เชื่อมั่นตัวเองว่าจะทำได้นะครับแต่ว่ามีอยู่วันหนึ่งครับผมอยู่ที่กรุงเทพนะครับตอนนั้นก็ไม่สบายนะครับก็ไปหาหมอณโรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะครับก็รับประทานยาเพียงแค่2แคปซูลนะครับหลังจากนั้นก็คือชีวิตเปลี่ยนเลยนะครับกลายเป็นคนแพ้ยานะครับก็ต้องส่งเข้า ICU นะครับแล้วก็สลบไป21วันนะครับฟื้นมาก็ต้องรับบทบาทเป็นคนพิการตาบอดจนถึงปัจจุบันนะครับครับ
อาการแพ้ยาลักษณะนี้พบเห็นได้บ่อยไหมครับในแวดวงของการแพทย์หรือว่าที่ผ่านมาเคยมีใครบอกเล่าให้ฟังไหมครับเกี่ยวกับอาการลักษณะนี้ครับอาการที่นัดเป็นตอนนั้นที่เรียกว่าสตีเวนจอห์นสันซินโดรมเนี่ยเขาใช้คำว่าช่วงนั้นเป็นขั้นรุนแรงเลยนะครับไม่แน่ใจว่าตอนนั้นประมาณกี่แสนคนนะครับว่าจะเจอสักคนนะครับค่อนข้างจะเจอน้อยมากแต่บางคนก็มีโอกาสที่จะแพ้ยานะครับเหมือนของผมเนี่ยก็จะเป็นยาที่เคยรับประทานแล้วนะครับวันนึงก็กลับมาแพ้ได้เช่นกันอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าหาสาเหตุแล้วก็น่าค้นหานะครับแต่ก็อยากจะให้ข้อคิดกับหลายๆคนนะครับว่าถ้าว่าไปหาหมอหรือพบแพทย์นะครับในเรื่องของการให้ประวัติว่าเคยแพ้ยาไหมให้ตอบว่าไม่แน่ใจดีกว่าจะได้ทดสอบยาตัวนั้นกับเราก่อนที่จะรับประทานนะครับเหมือนนัดเนี่ยยาที่กินอยู่ประจำก็สามารถแพ้ได้นะครับครับคุณนัดครับหลังจากวันนั้นที่เรารู้สึกตัวขึ้นมาแล้วเรามองไม่เห็นอะไรเลยถามความรู้สึกวันนั้นเป็นยังไงบ้างครับก็เศร้าครับเพราะว่าช่วงนั้นอายุ19ปีเองครับเพิ่งผ่านพ้นงานวันเกิดมาเพียง19วันนะครับถ้าวัยรุ่นในช่วง19ปีเนี่ยมันเป็นช่วงที่กำลังเฟี้ยวเลยก็อาจจะอยากใช้ชีวิตแบบคล่องแคล่วอยากทำอะไรตามใจตัวเองนะครับแต่ว่าช่วงชีวิตของตรงนั้นอ่ะผมเหมือนโดนเบรกกระทันหันไปเลยนะครับว่าชีวิตที่ตั้งใจในเรื่องของการเรียนว่าจะเรียนสายกฎหมายให้ได้นะครับก็จะจบให้เร็วที่สุดแต่ชีวิตพอแพ้ยาปั๊บเนี่ยทุกอย่างมันเบรกกระทันหันหมดเลยมันทำให้ความสุขผมหายไปชะงักไปเลยนะครับถ้าในภาวะจิตเนี่ยมันเหมือนกับเจอภาวะช็อกไปเลยแต่ว่ากว่าจะผ่านเรื่องราวร้ายๆตรงนั้นมาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำใจว่าเราจะต้องเป็นคนพิการหลังจากนี้เราคิดไปเองว่าจะต้องเป็นภาระครอบครัวเป็นภาระพ่อเป็นภาระแม่จากที่เราตั้งใจไว้ว่าจบม.6เดี๋ยวยังไงขอเวลาอีกไม่เกิน4ปีเราก็จะกลายเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงเลี้ยงดูพ่อแม่เองให้พ่อแม่ได้หายเหนื่อยก่อนวัยชราแต่เราต้องมาพลิกชีวิตกลายเป็นคนพิการเนี่ยมันข้ามขีดจำกัดตัวเองในตอนนั้นไม่ได้ครับมันเหมือนล้มทั้งยืนนะครับเมื่อเวลาผ่านไปประมาณ2ปีครับกลับมาอยู่บ้านก็ต้องทำใจเก็บตัวอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมไม่ไปไหนเลยนะครับแต่ว่าก็ได้กำลังใจจากพ่อและแม่นะครับในช่วงวิกฤตของชีวิตตอนนั้นนะครับพ่อและแม่ก็พยายามพาไปรักษาทุกวิถีทางแม่เนี่ยก็จะเป็นคนที่คอยศึกษาค้นคว้าข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับคนพิการทางการเห็นหรือคนตาบอดนะครับว่าจะต้องมีวิธีสอนยังไงแม่ก็จะไปหาความรู้ต่างๆว่าจะต้องทำยังไงติดต่อการรักษาหมอคนไหนพอจะช่วยได้อีกบ้างอะไรแบบนี้ครับทำยังไงก็ได้เพื่อให้เรามีความหวังว่าจะกลับมามองเห็นนะครับตอนนั้นคุณนัทครับอาการคือกินแล้วเราก็สลบตื่นมาก็มองไม่เห็นเลยใช่ไหมครับหลังจาก21วันนะครับช่วงนั้นก็คือฟื้นมามันยังพอมองเห็นแบบมัวมากเลยนะครับคิดว่า 100% นี่นัดให้ประมาณไม่ถึง 40% ครับแล้วก็ตาจะแห้งแบบแสบๆไปเลยพอหลังจากการส่องกล้องอะไรเนี่ยหมอบอกว่าตอนที่แพ้ยาร่างกายเราเนื้อมันเหมือนโดนไฟไหม้นะครับถ้าเราเรียกว่าแผลเบิร์น4ระดับผิวหนังทั้งตัวเนี่ยเบิร์นระดับ2เลยนะครับแล้วก็พันตัวต้องพันแบบมัมมี่เลยนะครับตลอด21วันก็คือต้องอยู่ในห้องปลอดเชื้อห้องกระจกนะครับกันติดเชื้อเพราะว่าถ้าเชื้อติดเข้ากระแสเลือดเนี่ยก็อาจจะเสียชีวิตได้นะครับแล้วตอนนั้นรักษาตัวอยู่ที่ไหนอะครับก็เป็นโรงพยาบาลของรัฐแห่งหนึ่งครับที่กรุงเทพก็คือเป็นโรงพยาบาลที่นัดไปรับยาแล้วก็แพ้ยานะครับครับแล้วช่วง21วันครอบครัวล่ะครับคุณพ่อคุณแม่ต้องจัดการอย่างไรกับช่วงนั้นครับในช่วง21วันหลังจากที่นัดฟื้นมานะครับพอมีสติอะไรได้นะครับพอหลังจากที่แม่ทราบข่าวว่าแพ้ยาส่งเข้า ICU นะครับตอนนั้นแม่อยู่ที่ภาคใต้นะครับบ้านเกิดที่จังหวัดสตูลนะครับแม่ทราบจากพี่สาวนะครับว่าน้องไม่สบายแต่ว่าตอนนั้นก็ไม่ได้แจ้งว่าหนักถึงขั้นไหนอะไรยังไงฮะแม่ก็จัดเสื้อผ้าเหมือนเราจะไปกรุงเทพเพียงคืน2คืนแบบนี้แล้วก็กลับเงี้ยฮะแต่พอแม่ไปเจอที่นู่นก็ต้องรับสภาพว่าโอ้มันหนักก็กลายเป็นเสื้อผ้าทุกอย่างต้องไปหาที่นู่นหมดไปฝังตัวอยู่โรงพยาบาลตอนนั้นผมนอนโรงพยาบาลอยู่ประมาณ 3-4 เดือนนะฮะแม่กลายเป็นมนุษย์เฝ้าไข้อะต้องคอยอยู่เฝ้าเราแล้วก็พ่อเป็นข้าราชการตำรวจนะฮะที่ถือว่าน่าจะเป็นอาชีพที่เข้มแข็งแต่ว่าวันที่พ่อทราบเรื่องแล้วพ่อขึ้นไปที่กรุงเทพพ่อก็เห็นสภาพผมปั๊บพ่อก็ร้องไห้นะครับแล้วก็ด้วยภารกิจงานสมัยนั้นช่วงปี47นะฮะที่นัดแพ้ยานะครับก็เป็นสถานการณ์ที่ภาคใต้เราช่วงนั้นก็ยังรุนแรงนะฮะด้วยอาชีพของพ่อไม่สามารถทิ้งพื้นที่ได้นานเลยต้องรีบกลับมาทำงานด้วยหน้าที่ของพ่อแม่ก็จะเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงหลักที่อยู่ฟื้นจิตใจของผมแล้วก็คอยดูแลผมมาห่างตลอดที่อยู่โรงพยาบาลในตอนนั้นนะครับครับคุณนัทครับได้มีโอกาสพูดคุยกับเพื่อนร่วมงานแล้วก็ลูกศิษย์ของคุณนัทเขาลือมาว่าคุณนัทเคยมองเห็นแล้วกลับมามองไม่เห็นแล้วก็กลับไปมองเห็นแล้วก็กลับมามองไม่เห็นอีกรอบนึงมันเกิดได้อย่างไรอะครับครับเสียงลือนี้ก็เป็นเรื่องจริงนะครับแต่ของนัทเนี่ยก็จะแปลกเข้าไปอีกครับเพราะว่าเป็นคนที่ตาบอดสนิทมา2รอบแล้วนะครับเหมือนที่เล่าไปนะครับว่าผมเป็นคนปกติมาก่อนแล้วก็
แพ้ยาหลังจากที่เล่าไปเมื่อกี้ก็คือกลายเป็นคนตาบอดสนิทไป5ปีจนถึงประมาณช่วงปี47ถึงปี2552นะครับแล้วก็หลังช่วงปี2552ช่วงนั้นน่ะผมได้พบกับนายแพทย์ท่านหนึ่งนะครับขอเอ่ยชื่อแล้วกันนะครับท่านชื่อว่านายจักษุแพทย์อภิวัฒน์โพธิกำจรตอนนั้นนะครับท่านก็แนะนำการรักษาในเรื่องของกระจกตาของนักที่เสียไปทั้งสองข้างเนี่ยจะมีวิธีการใหม่ก็คือใช้รากฟันของเราเองนะครับก็จะเอารากฟันเคี้ยวเราจะต้องเสียฟันเคี้ยวไปหนึ่งซี่นะครับเพราะว่าเขาเชื่อว่าในส่วนของรากฟันเนี่ยจะเป็นส่วนกระดูกที่แข็งแรงที่สุดเพราะว่าฟันคนเราปกติมันจะมีทั้งผุแล้วก็สามารถกร่อนละลายได้เขาก็จะใช้รากฟันร่วมกับใช้เนื้อเยื่อกระพุ้งแก้มข้างขวาของตัวนั่นเองนะครับต้องเลาะมาจากข้างในแล้วก็มาโปะไว้ตรงผิวตาข้างขวาเพื่อเป็นพื้นผิวตานะครับแล้วก็เลาะกระจกตาเดิมออกไปเลยนะครับแล้วก็ฝังเลนเทียมที่คุณหมอนำมาช่วยรักษาร่วมกับเนื้อเยื่อกระพุ้งแก้มก็ตอนนั้นเหมือนเรามองผ่านกล้องรูเข็มนะครับถ้าเทียบสายตา 100% ผมมองเห็นลานสายตาแค่มาครึ่งนึงก็ประมาณ 50% นะครับแต่ความชัดเจนตอนนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าเจลตัวยาที่เราไว้ป้ายรักษาเนื้อเยื่อกระพุ้งแก้มไม่ให้มันแห้งด้วยเนี่ยมันจะไปเลือนตัวเลนหรือเปล่าต้องคอยเช็ดอยู่ตลอดที่เลนตานะครับก็จากปี52จนถึงปี58ก็ประมาณ6ปีนะครับที่ว่าผมกลับมาเป็นคนตาดีรอบที่2ด้วยสายตาข้างเดียวนะครับจนประมาณปลายปี58จนถึงปัจจุบันเนี่ยมันก็ค่อยมัวลงแต่ว่าไม่ได้ติดต่อหรือพบคุณหมอหลังจากนั้นนะครับเนื่องจากติดภารกิจก็บอดสนิทปี58จนถึงปัจจุบันนี้ก็ประมาณ7ปีกว่านี่ก็รับบทเป็นคนตาบอดสนิทรอบที่2นะครับชีวิตของผมมันมีทั้งตาบอดสนิทตาดีกลับไปกลับมาชีวิตมันก็มีความรู้สึกว่ามันมีสีสันดีครับครับคุณนัทบอกว่าแพ้ยาช่วงอายุ19ความฝันของการศึกษาต่อในสิ่งที่เราอยากจะเป็นเดินหน้าต่อไหมครับตอนนั้นเหมือนต้องเปลี่ยนชีวิตไปเลยครับเพราะว่าตอนช่วงอายุ19เนี่ยนัทมีความฝันก็คือเรื่องของกฎหมายตรงนั้นนะครับแล้วก็เป็นนักฟุตบอลอาชีพแต่ว่าทุกอย่างต้องเปลี่ยนไปโดยปริยายเพราะว่าศักยภาพของดวงตามันเสียไปเราทำอะไรไม่ได้เลยตอนนี้ความฝันกลายมาเป็นครูนะครับก็ต้องปรับเปลี่ยนครับเพื่อว่าเรามาอยู่กับนักเรียนตาบอดกลายเป็นความฝันตอนนี้นัทคงจะฝันยังไงก็ได้ให้เป็นครูตาบอดที่ดีที่สุดแล้วก็เหมือนกับเราตาบอดก่อนเราได้รับโอกาสทางการศึกษาก่อนนะครับขออนุญาตเอ่ยว่าได้รับโอกาสจากดร.ประหยัดภูหนองโอ่งนะครับหรือว่ามูลที่ธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยในพระบรมราชวัตรปัจจุบันด้วยนะครับผมคงจะต้องเดินตามความฝันของครูแล้วก็รุ่นพี่ของน้องๆตาบอดไปให้มากที่สุดแล้วก็ทำไงให้เกิดประโยชน์กับน้องๆให้มากที่สุดนะครับคุณนัทครับขอย้อนไปเรื่องการผ่าตัดตาและการรักษาณปัจจุบันมีแนวโน้มหรือมีแนวทางไหมครับที่จะกลับไปรักษาอีกทีนึงแล้วก็กลับไปมองเห็นอีกสักครั้งนึงเป็นรอบที่3ครับบางทีเวลานัทนั่งว่างๆเนี่ยนะก็จะเทสสายตาตัวเองบางทีเอาไฟฉายมาส่องดูอะไรแบบนี้กับตาตัวเองว่าเอ้ยประสาทตามันทำงานอยู่ไหมก็เปิดปิดไฟในห้องอะไรเนี่ยก็รู้ว่าห้องนี้เปิดหรือปิดไฟมืดดับสว่างก็รู้ครับแต่ว่าภาพเรามองไม่เห็นแล้วแต่เราเชื่อว่าประสาทตาเรามันยังทำงานอยู่ครับแต่ผมเชื่อว่าถ้าผมพยายามหลังจากนี้ใหม่อาจจะติดต่อกับคุณหมอเพื่อทำการรักษาต่อหรือหาแนวทางที่จะรักษาเพราะว่าผมเชื่อว่ามันยังมีตาอีกข้างนึงที่ยังไม่ได้ทำแต่ข้างที่นั้นเคยมองเห็นเนี่ยกว่าจะมองเห็นได้เนี่ยผ่าตัดถึง13ครั้งในขั้นตอนของคุณหมอประมาณ 3-4 ครั้งนั้นก็ผ่านการผ่าตัดมาเยอะบางทีก็เจ็บจนไม่อยากจะทำแล้วเหมือนกันนะครับคุณนัทครับช่วงที่พักรักษาตัวที่บ้านที่บอกว่าเก็บตัวอยู่ในห้องนานๆอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้คุณนัทตัดสินใจออกมาสู่สังคมภายนอกครับในช่วงเวลา2ปีนะครับที่ต้องอยู่แต่ในห้องนอนไม่ไปไหนเลยนะครับไม่อยากออกไปพบใครไม่อยากออกไปพบเพื่อนไม่อยากออกไปพบเพื่อนบ้านนะครับเพราะว่าเรายังทำใจไม่ได้ที่จะต้องรับบทบาทเป็นคนพิการนะครับสิ่งที่ทำให้นัทตัดสินใจต้องเดินออกมาเพราะว่ามีอยู่วันนึงที่เรานั่งคุยกับแม่ครับแล้วก็พ่อก็อยู่ในบ้านด้วยแล้วก็คุยกันจนแม่บอกว่านัทเคยจบมัธยมศึกษาปีที่6มาก่อนเนี่ยลูกก็ยังพอมีวุฒิการศึกษาอยู่แม่เชื่อว่าแค่เริ่มต้นใหม่นัทก็น่าจะทำได้แต่แค่ว่าเราอาจจะไม่ได้เริ่มต้นในฐานะของนักศึกษาหรือนิสิตที่เป็นคนปกติเราอาจจะลองไปเป็นนิสิตนักศึกษาตาบอดดูตั้งแต่นั้นก็คือเกิดความหวังเลยนะครับว่าอ่ะไหนๆก็ทำความหวังในชีวิตอีกสักครั้งละกันเพราะว่าผมไม่อยากเป็นภาระครอบครัวยิ่งเราเป็นลูกชายด้วยเนี่ยครับเราจะต้องเข้มแข็งครับแล้วก็ยืนหยัดให้ได้ให้พ่อแม่รู้ว่าเราเข้มแข็งเรายืนได้ด้วยตัวเองนะครับเหมือนทํานองว่าพักได้แต่ก็อย่าพักนานใช่มั้ยครับสําหรับตัวนั้นน่ะ2ปีมันพักใจนานเกินไปแล้วครับมันควรจะทําอะไรสักอย่างแล้วนะครับสิ่งแรกที่เริ่มทําคือกลับมาเรียนสิ่งแรกที่เริ่มทําก็คือแม่ครับแม่ก็หาข้อมูลแล้วก็ตอนนั้นโชคดีว่าอาจารย์หมอนะครับที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์แผนกจักษุนะครับ
คุณหมอแนะนำว่าจะมีโรงเรียนสอนคนตาบอดก็คือโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมศาสตร์คนหัดใหญ่ปัจจุบันนี่แหละครับในสมัยนั้นช่วงปี47-48มีโรงเรียนสอนคนตาบอดเปิดอยู่ที่หัดใหญ่พอดีนะครับมันก็ประจวบกับในใจผมคิดว่าเอ้ยเหมือนเขากำหนดมาหรือเปล่าว่ามาเปิดในช่วงนี้แล้วเราตาบอดพอดีแบบเนี้ยก็เลยให้แม่หาข้อมูลติดต่อแล้วก็ทางโรงเรียนสมัยนั้นก็ส่งเจ้าหน้าที่นะครับไปติดต่อผมก็เลยนั่งคุยกับแม่แล้วก็ตัดสินใจต้องมาฝึกแล้วแหละเพราะว่าได้รับคำแนะนำว่ายิ่งเรามีวุฒิม.6 อยู่แล้วตอนนั้นก็สามารถมาฝึกอักษรเบลแล้วก็คอมพิวเตอร์โปรแกรมอ่านจอภาพนะครับโดยที่ว่าจะต้องมาเรียนรู้คีย์ลัดเริ่มต้นใหม่เพราะว่าจะไปสอบที่มหาวิทยาลัยใหม่นะครับตอนแรกฟังแล้วสับสนว่าคุณนัทจบม.6 แต่พอมาติดต่อโรงเรียนเอ๊ะโรงเรียนก็ต้องเป็นประถมกับมัธยมแสดงว่าโรงเรียนสอนคนตาบอดปรับความพร้อมให้เราด้วยตอนนั้นแนทมาตอนอายุ21ปีนะครับก็มาฝึกในเรื่องของที่เราเรียกว่า orientation and mobility นะครับฝึกตั้งแต่การใช้ไม้เท้าขาวนะครับแล้วก็ในเรื่องของอักษรเบลนะครับแล้วก็คอมพิวเตอร์พวกคีย์ลัดโปรแกรมอ่านจอภาพโปรแกรมจอในสมัยนั้นนะครับมันเป็นเรื่องที่ต้องปรับตัวใหม่หมดเลยเพราะว่ามันเรียนเอาตอนที่เราปิดตาด้วยแล้วฝึกเดินไม้เท้าขาวฝึกไปร้องไปฝึกทั้งวิธีการต่างๆทางต่างระดับไม่ต่างระดับเดินไปสะดุดไปหกล้มบ้างอะไรแต่ว่าไม่คิดว่าจากที่เราเคยคล่องแคล่วเป็นนักกีฬาต้องมาค่อยๆเดินทีละก้าวทีละก้าวของตรงนั้นนะครับแล้วก็ในส่วนของอักษรเบลถ้าสมัยเราตาดีเราอาจจะเขียนด้วยมือเป็นคนเขียนลายมือเร็วอยู่แล้วนะครับก็ต้องมาเรียนรู้อักษรเบลใหม่ต้องมาจำจุดกจุด1 2 4 5ขอไข่1 3มันต่างกันเลยวิธีการกับของคนตาดีนะครับต้องใช้ความจำค่อนข้างเยอะส่วนในเรื่องของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการใช้โปรแกรมอ่านจอภาพต้องขออนุญาตนิดนึงว่าตอนที่นัดอยู่มัธยมนัดจะเป็นคนที่ไม่ชอบเลยวิชาคอมพิวเตอร์เพราะว่าเรามองเห็นเราใช้เมาส์ได้เราไม่ตั้งใจเรียนนะครับแต่พอกลายเป็นคนตาบอดเนี่ยโอ้กว่าจะเข้าถึงคอมพิวเตอร์เนี่ยมันยากมากต้องมาจำคีย์ลัดตำแหน่งแป้นพิมพ์ต่างๆกดคีย์ตัวไหนคู่กันนะครับเพื่อป้อนคำสั่งหรือต้องมาพิมพ์ตัวอักษรทั้งไทยอังกฤษพิมพ์สัมผัสต้องมาเรียนรู้เยอะบางทีพอมาตาหอดกลายเป็นคนที่มุ่งมั่นตั้งใจกว่าที่ตอนตาเรามองเห็นปกติครับมันต้องมีความพยายามเยอะมากเลยนะครับคุณนะครับใช้ระยะเวลานานไหมครับกว่าที่จะปรับตัวให้เข้ากับบริบทของคนตาบอดนะครับจริงๆตอนที่อยู่บ้าน2ปีนัดคิดว่ามันไม่เป็นช่วงการปรับตัวเลยมันเป็นช่วงที่อยู่ในจุดที่เราฝังตัวอยู่บ้านจุดที่เล็กที่สุดแต่พอเราก้าวออกมามาฝึกอยู่ที่โรงเรียนสอนคนตาบอดฟื้นฟูทักษะช่วงนั้นในช่วง4เดือนครับและใช้เวลาแค่เพียง4เดือนนะครับในการฝึกอักษรเบลทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วก็คอมพิวเตอร์รวมถึงการฝึกทักษะการใช้ไม้เท้าขาวนะครับใช้เวลาไม่เกิน4เดือนก็ได้รับคำแนะนำสมัยนั้นก็คือเป็นอาจารย์ดร.ชัยยาหงมีนะครับท่านก็แนะนำว่านัดที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลามีคณะครุศาสตร์เอกการศึกษาพิเศษอาจารย์ก็เลยแนะนำว่าให้ไปสอบในช่วงนั้นแล้วก็ตอนนั้นในช่วง4เดือนเนี่ยก็รีบพยายามหาหนังสือเสียงฟังนะครับแล้วก็เสิร์ชเข้าไปหาข้อมูลนั่นข้อมูลนี้ที่อยากรู้แล้วก็ตอนนั้นที่อาจารย์ดูผลให้นะครับก็เรียงลำดับมาน่าจะเป็นที่2ของคณะที่เข้าไปในตอนนั้นเข้าปี1นะครับเท่าที่ทราบเรื่องการปรับพื้นฐานปรับทักษะในการดำรงชีวิตรวมไปถึงการกวาดบ้านถูบ้านซักผ้าทำกับข้าวด้วยใช่ไหมครับคุณนัทครับกับข้าวก็พวกผัดง่ายๆทอดเมนูกินสำเร็จรูปอะไรแบบนี้พวกนี้ทำได้ครับตอนนี้คุณนัททำเองได้หมดแล้วทุกอย่างใช่ไหมครับครับตอนนี้ก็ทำได้ในส่วนงานบ้านปัดกวาดเช็ดถูดูดฝุ่นล้างรถอะไรแบบนี้ทำได้หมดเลยครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยก็มีบุตรแล้วก็คือลูกชายนะครับก็ต้องช่วยภรรยาเลี้ยงลูกนะครับเหมือนคนปกติเลยนะครับอะไรที่เราทำได้นะครับช่วยล้างกวดนมช่วยชงนมแล้วก็อุ้มลูกอะไรแบบนี้เล่นกับลูกนะครับแม้ว่าเรามองไม่เห็นครับแต่ว่าเราสัมผัสลูกได้แต่ว่าที่สำคัญภรรยาจะเป็นคนที่คอยแนะนำคอยเป็นตัวหลักในการดูแลช่วยกันได้เป็นอย่างดีครับคุณนัทครับเดี๋ยวเราไปเรื่องของงานปัจจุบันของคุณนัทบ้างครับคุณนัทเองเข้ามาสู่โรงเรียนหรือว่าการเป็นครูได้ยังไงครับก็ในส่วนของการเป็นครูนะครับเริ่มต้นตอนนั้นก็ได้รับโอกาสจากอาจารย์ประหยัดก็ไปเป็นครูที่โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดนครราชสีมานะครับก็อยู่ที่นั่นก็ประมาณ4ปีเป็นทั้งครูผู้สอนแล้วก็หัวหน้างานวิชาการนะครับตอนที่อยู่นครราชสีมานักเรียนที่นั่นส่วนมากเป็นชายล้วนนะครับแล้วก็รับอีกบทบาทหนึ่งก็คือฝึกฝนในเรื่องของตีทาส่งแข่งขันกีฬานักเรียนแห่งชาติหรือว่าไปคัดตัวทีมชาติในสมัยนั้นก็จะเป็นผู้ติดตามคอยร่วมงานกับครูแอลตลอดถ้าในวงการนักวิ่งตอนนั้นก็ทุกคนจะรู้จักแม่แอลของพวกเรานะครับแล้วก็หลังจากนั้น4ปีตอนที่อยู่โคราชก็ปลายปี58ก็ย้ายมาอยู่ที่เนี่ยครับโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมศาสตร์คนหัดใหญ่ก็ถือว่าใกล้บ้านเกิดนะครับก็
็ได้อยู่ใกล้คุณพ่อคุณแม่ที่ต่างจังหวัดนะครับจนกระทั่งปัจจุบันก็มีครอบครัวแล้วก็ตอนนี้หลักๆก็จะดูแลในเรื่องของงานวิชาการเป็นครูผู้สอนนะครับแล้วก็รับภารกิจในเรื่องของงานปกครองนะครับก็จะดูแลในเรื่องของความประพฤติต่างๆของนักเรียนนะครับแล้วก็คอยแนะนำกิจกรรมต่างๆแล้วก็ที่สำคัญก็คือพยายามพัฒนากิจกรรมที่จะมาพัฒนาทักษะเด็กตาบอดควบคู่กับงานวิชาการนะครับครับคุณนัทครับการสร้างครอบครัวกับบุคคลที่มีสายตาปกติมีความแตกต่างหรือปรับตัวหนักไหมครับรวมถึงการเป็นพ่อของลูกด้วยครับในส่วนของการมีครอบครัวของคนตาบอดสำหรับนัทนะครับที่เราเป็นทั้งสามีตาบอดเป็นพ่อตาบอดแล้วก็เป็นเพื่อนชีวิตที่ตาบอดภรรยาก็เป็นคนปกติก่อนหน้านี้เราศึกษาการใช้ชีวิตร่วมกันขจัดความต่างที่จะทำให้ระหว่างคนปกติกับคนตาบอดอยู่ร่วมกันผมก็ถือว่าผมมาโชคดีนะครับที่ผมเจอภรรยาคนนี้นะครับที่เขามีความเข้าใจในเรื่องคนตาบอดแล้วก็ไม่ปิดกั้นแล้วก็เปิดใจแล้วก็ให้โอกาสในเรื่องของการใช้ชีวิตกับคนตาบอดแล้วก็ที่สำคัญคือภรรยาตั้งแต่ตอนสมัยเป็นแฟนกันเขาก็จะพยายามศึกษาหาข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับคนตาบอดนะครับว่าวิธีการนำวิธีการพาเดินต่างๆนะครับหรือว่าวิธีการอ่านหนังสือเสียงอ่านแบบไหนที่คนตาบอดจะเข้าใจนะครับแต่ที่สำคัญคือเราเป็นคนตาบอดเองเนี่ยครับเราจะต้องบอกอธิบายความต้องการหรือวิธีการทำอย่างไรจะสื่อสารให้เข้าใจกันทั้งสองฝ่ายหรือไม่ก็บางทีเวลาจะไปไหนมาไหนกันอย่าบอกว่าด้านนู่นนี่ให้บอกว่าด้านซ้ายด้านขวาบรรยายรูปร่างลักษณะทำยังไงให้เห็นภาพเกิดมโนภาพให้ได้ตรงนั้นแล้วก็ที่สำคัญนะครับผมเชื่อว่าคนตาดีหรือตาบอดจริงๆถ้าเราเปิดใจร่วมกันแล้วก็คนตาบอดพัฒนาตัวเองอยู่เสมอด้วยผมเชื่อว่าในสังคมทุกวันนี้สังคมเป็นสังคมเปิดครับเรื่องความเข้าใจระหว่างคนพิการคนปกติข้อแตกต่างเหล่านี้ผมคิดว่ามันน้อยกว่าเมื่อก่อนเยอะนะครับผมก็ขอเป็นกำลังใจแล้วกันนะให้เพื่อนผู้พิการพยายามพัฒนาตัวเองแล้วก็สู้สร้างกำลังใจให้กับตัวเองแล้วก็ออกมาสู่สังคมนะครับยิ่งเชื่อว่าถ้าเราออกมาสู่สังคมเราก็จะเจอคนที่กว้างขึ้นนะครับมีทั้งเพื่อนที่ดีที่เป็นคนปกตินะครับหรือได้คู่ชีวิตที่เป็นคนปกติหรือว่าคนพิการหลายๆคนที่เขาพัฒนาแล้วนะครับแล้วก็อยู่ในขั้นที่สามารถแนะนำเราได้นะครับให้ทุกคนนะครับกล้าที่จะออกมายังไงก็จะเจอมิตรภาพที่ดีที่รอคุณอยู่นะครับคุณนัทครับลูกชายของคุณนัทตอนนี้อายุ5ขวบแล้วเด็กเขาเรียนรู้และรับรู้แล้วใช่ไหมครับว่าคุณพ่อกับคุณแม่แตกต่างกันก็ตั้งแต่เล็กๆมาครับเขาอาจจะรู้ว่าป๊ามองไม่เห็นนะครับมีกิจกรรมอะไรเราจะพยายามสร้างแอคทิวิตี้นะครับพยายามไปให้เป็นครอบครัวให้ได้3คนพ่อแม่ลูกนะครับแล้วก็ในแต่ละกิจกรรมเราจะพยายามเลือกกิจกรรมที่ปลอดภัยก่อนอันดับ1เพราะว่าเราไม่สามารถดูแลลูกให้ปลอดภัยได้ถ้าคนปกตินะครับแต่ว่าผมก็จะมีภรรยานะครับคอยออกแบบกิจกรรมต่างๆหรือว่าทําไงที่ลูกเราจะปลอดภัยแล้วก็ปลอดภัยทั้งครอบครัวแล้วก็ภรรยาจะต้องเป็นคนนําทางพาลูกด้วยพาผมด้วยไปด้วยกันเนี่ยทำยังไงที่เราจะสะดวกนะครับเมื่อลูกได้เรียนรู้กิจกรรมตรงนี้ว่าป้าป๋ามองไม่เห็นแต่คุณแม่ของเขาก็มองเห็นจริงๆก็สามารถปรับตัวได้กันได้แล้วก็ที่สำคัญคือผมก็ต้องพยายามเล่นกับเขาสัมผัสกับเขาเหมือนคนปกติคอยแนะนำคอยสอนเขาคอยสนุกหัวเราะกับเขาเหมือนเป็นเพื่อนเขาตลอดเวลาในท่ามกลางครอบครัวลูกเขาจะคุ้นเคยเหมือนกับเขามีเพื่อนเล่นอีกคนหนึ่งนะครับแปลว่าบางทีป้าป๋าจะมองไม่เห็นแต่ว่าในหลายบทบาทผมอาจจะเคยผ่านการมองเห็นมาก่อนมันก็ไม่ค่อยยากมากนะครับในการปรับตัวให้เข้ากับลูกชายนะครับวิธีการพวกนี้ผมว่ามันมาด้วยสัญชาตญาณครับบางทีสัญชาตญาณความเป็นพ่อมันมาเราก็พร้อมที่จะปรับตัวแล้วก็พยายามเซิร์ชหรือหาข้อมูลต่างๆหรือว่าวิธีการต่างๆที่จะมาพัฒนาลูกของเรานะครับนั่นแหละครับคุณผู้ฟังคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบางช่วงบางตอนของคุณณัฐพลเส้งกิ้มหรือครูณัฐครูโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมศาสตร์คนหาดใหญ่แขกรับเชิญที่เราเชิญมาพูดคุยในรายการวันนี้นะครับแต่ช่วงเวลาของการสัมภาษณ์ในรายการวันนี้ได้หมดเวลาลงแล้วและในวันพรุ่งนี้เราจะนำเรื่องราวของคุณณัฐพลเส้งกิ้มหรือว่าครูณัฐมาถ่ายทอดให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันต่อนะครับว่าการเป็นครูตาบอดสอนนักเรียนตาบอดเล่นกีฬาจนกลายเป็นนักกีฬาอาชีพหลายคนครูนัทมีวิธีการหรือเทคนิคการสอนอย่างไรให้นักเรียนสัมผัสและจินตนาการภาพตามที่ครูสอนได้และอะไรเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ครูนัทต้องสอนให้นักเรียนตาบอดเอาตัวรอดจากอุบัติเหตุทางน้ำทั้งที่สิ่งเหล่านี้นะครับไม่ได้ถูกบรรจุไว้ในหลักสูตรการเรียนการสอนเดี๋ยวเราไปหาคำตอบกันในวันพรุ่งนี้รอติดตามรับฟังรายการได้ในช่วงเวลาเดียวกันนี้นะครับสำหรับช่วงถัดไปของรายการนะครับเป็นการนำข่าวสารเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับผู้พิการ
มาเล่าสู่กันฟังนะครับว่าในยุคปัจจุบันมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงหรือมีอะไรที่เกิดขึ้นใหม่ๆกับคนพิการบ้างนะครับช่วงบอกข่าวเล่าเรื่องกับข่าวสารที่น่าสนใจของคนพิการในยุคปัจจุบันเป็นประจำทุกครั้งนะครับหลังจบจากการสัมภาษณ์แขกรับเชิญในรายการเราจะนำข่าวสารคนพิการมาเล่าสู่กันฟังเช่นนี้และวันนี้รายการของเรานะครับได้นำข่าวการจ้างงานคนพิการเพื่อสร้างรายได้และสามารถพึ่งพาตนเองของคนพิการมาเล่าสู่กันฟังนะครับโดยนายอนุกูลปีดแก้วปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการประจำปี2566นะครับพร้อมบรรยายพิเศษเรื่องการส่งเสริมให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการจ้างงานคนพิการโดยมีนางสาวสราญพัฒน์อนุมัติราชกิจอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการได้กล่าวรายงานนะครับซึ่งมีนายจ้างเจ้าของสถานประกอบการสมาคมคนพิการคนพิการและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ที่โรงแรม Royal River กรุงเทพมหานครนะครับซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการมีภารกิจสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในทุกมิติโดยเฉพาะการส่งเสริมและสนับสนุนการมีงานทำของคนพิการตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการการสนับสนุนการรวมกลุ่มประกอบอาชีพของคนพิการและผู้ดูแลคนพิการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการปีพุทธศักราช2550และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2ปีพุทธศักราช2556ตามมาตรา33ที่กำหนดให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่100คนขึ้นไปจะต้องรับคนพิการเข้าทำงานไม่น้อยกว่า1คนหรือ100ต่อ1ส่วนเศษที่เกิน50คนต้องรับคนพิการเพิ่มอีก1คนนะครับส่วนมาตรา34นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการที่ไม่ประสงค์จ้างงานคนพิการให้ส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและมาตรา35นะครับในกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์จะรับคนพิการเข้าทำงานและไม่ประสงค์จะส่งเงินเข้ากองทุนนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการนั้นอาจให้สัมปทานจัดสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการจัดจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการโดยวิธีกรณีพิเศษนะครับเช่นฝึกงานหรือจัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกล่ามภาษามือหรือให้ความช่วยเหลืออื่นใดแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการก็ได้ตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนดในระเบียบนะครับซึ่งจากข้อมูลสถานประกอบการทั้งประเทศมีจำนวนทั้งสิ้น 14,444 แห่งที่เข้าข่ายที่ปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการตามมาตรา33 34และ35แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการปีพุทธศักราช2550และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2ปีพุทธศักราช2556นะครับซึ่งปี2565มีการจ้างงานคนพิการจำนวนทั้งสิ้น 63,904 คนโดยปี2566นะครับมีเป้าหมายการจ้างงานคนพิการจำนวนทั้งสิ้น 68,234 คนในขณะที่การส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการส่วนหนึ่งได้นำมาให้คนพิการกู้ยืมเงินประกอบอาชีพเพื่อให้มีอาชีพมีรายได้สามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้นะครับและนายอนุกูลยังได้กล่าวเพิ่มเติมอีกนะครับว่าครั้งนี้เราต้องช่วยกันส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้สำเร็จผลและบรรลุเป้าหมายของการเสริมสร้างสังคมที่ปราศจากอุปสรรคโดยไม่เลือกปฏิบัติต่อคนพิการได้อย่างแท้จริงนะครับทั้งนี้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนต้องมีความเข้าใจมีทัศนคติที่ไม่มองว่าคนพิการเป็นอุปสรรคและเปิดโอกาสให้คนพิการได้พัฒนาความรู้ความสามารถและศักยภาพอย่างเหมาะสมนะครับขอขอบคุณที่มาของข่าวหนังสือพิมพ์บ้านเมืองออนไลน์นะครับสำหรับวันนี้รายการสู้ด้วยใจไปด้วยกันได้หมดเวลาลงแล้วคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้ใหม่ทุกวันเสาร์อาทิตย์ในเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้เราทั้งสองคนต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีครับ